ครับบรรยากาศในออคูลเลียมนะครับในท้องฟ้าจำลองครับก็เป็นออคูลเลียมนะครับขนาดเล็กนะฮะก็ช่วงนี้ปิดเทอมก็มีคนเข้ามาดูกันเรื่อยๆนะครับนี่นะครับเดี๋ยวไปต่อไปเลยดีกว่าอันนี้ก็เป็นปลาแรดครับก็เป็นปลาแรดในท้องฟ้าจำลองนะครับเคยมาเมื่อสัก4ปีที่แล้วครับแต่รู้สึกไม่รู้ว่าตัวเดียวกันหรือเปล่าตัวนี้ก็ดูค่อนข้างจะแก่มากแล้วครับบอกว่าปลาแรดมันน่ารักนะครับครับมันจะเล่นกับคนด้วยนะครับปลาแรดเนี่ยครับโอ้ยนี่รู้สึกว่าตาขวาจะตกลงไปนะปลาแรดก็จะเป็นปลาน้ำจืดขนาดใหญ่นะครับลำตัวป้อมและแบนข้างนะเกล็ดสาบมีก้านครีบของคู่แรกนะเป็นเส้นที่เรียวยาวแล้วก็ไขหนวดนะครับก็จะใช้สำหรับสัมผัสปลายหางของเขานะครับก็จะกลมบนนะครับก็พยายามจะดูไม่รู้จะเห็นกันหรือเปล่าปากแหลมแล้วก็ริมฝีปากหนานะครับมีภายในปากก็จะมีฟันซี่เล็กๆเห็นปะเหมือนจะไม่ค่อยเห็นตัวนี้เหมือนแบบสื่อสารกับคนดูเรื่องนะเพราะว่าอยู่ตรงทางเข้าอควาเรียมที่นี่พอดีหัวเล็กแล้วก็ป้านะครับเมื่อโตขึ้นมาเนี่ยโดยเฉพาะในปลาตัวผู้นะครับจะมีโหนกเดินขึ้นมาเรื่อยๆครับจนคล้ายๆหนอแรดนะอุ้ยช็อตเด็ดหนาวผมเมื่อกี้ถ่ายไม่ค่อยทันแสงสะท้อนอ้าปากนั่นแหละครับปลาแรดในนี้เขาอธิบายไว้นะครับว่ากินได้ทั้งพืชและสัตว์น้ำนะครับแต่ว่านิยมที่จะกินพืชมากกว่าครับก็อาศัยอยู่ที่แม่น้ำลำคลองและนะแหล่งน้ำนิ่มทั่วไปนะครับจึ้มจึ้มโอ้ยใช่นั่นเพลงฉลามอันนี้ก็คือปลาออสการ์นะครับนี่โอ้สีทองๆดำๆเลยส้มๆคือถ้าดูในมือถือเนี่ยมันจะสว่างกว่าด้านนอกนะครับฝากมาถ่ายจริงครับออสการ์นะครับเมื่อเจริญออกจากไข่นะครับลำตัวจะมีสีเขียวนะครับตามเกล็ดแล้วก็ผิวหนังมีลวดลายประกอบกับแถบสีที่แตกต่างกันนะครับลำตัวเนี่ยนะครับจะเปลี่ยนเป็นสีดำมีลายสีส้มหรือสีแดงนะครับก็ดูสวยงามแล้วก็สะดุดตาปลาปลาสวยงามชนิดอื่นๆอันนี้น้องก็เริ่มพลิกตัวกลับแล้วนะครับลำตัวก็ค่อนข้างกว้างหนาครับปากยื่นออกมาเล็กน้อยดูปากเดี๋ยวลูกครับอันนี้จะลอยขึ้นข้างบนนะครับแนวลำตัวนะครับด้านบนเนี่ยโค้งวนครับลักษณะพันธุ์นะครับปลาออสการ์เนี่ยครับเป็นปลาสวยงามนะครับก็ซึ่งทำให้ชาวต่างประเทศนะครับได้รู้จักเมืองไทยนะครับเรียกมาในนามของราชาปลาออสการ์นะครับที่เขาบรรยายไว้นี้นะครับอาหารนี่ก็เป็นพวกลูกกุ้งนะครับไรทะเลนะครับแล้วก็ฝึกให้กินอาหารเป็ดก็ได้ครับในพบในทวีปอเมริกาใต้ครับบริเวณลุ่มน้ำอเมซอนครับแล้วก็ประเทศปารากวัยนะฮะนี่นะครับก็จะเป็นตู้รวมปลาเทวดานะครับซึ่งเราก็รู้จักดีกันอยู่แล้วครับแล้วก็มีปลาบอมบาดัวนะครับอันนี้บอมบาดัวเขาบอกว่ามันมีปลาซิลข้างฝั่งใหญ่นะครับแต่ว่ากับปลาก้างทะลวงนี่เท่าที่สังเกตนี่ยังไม่เห็นมีในตู้นะครับก็สรุปได้ว่ามีปลาเทวดากับปลาบอมบาดัวเป็นหลักนะครับนี่แหละครับที่บรรยายไว้นะครับมันมีปลา4ชนิดนะครับแต่ว่าเท่าที่เห็นจะมีอยู่แค่2ชนิดเท่านั้นนะครับนี่ครับก็มาลุมกันอยู่ที่ปีโป้นะฮะนะครับบอมบาดัวนะครับจะเป็นบอมบาดัวตัวเล็กนะโอ้นี่เหมือนจะไล่อีกตัวนะครับนี่เขาบอกว่ามีปลา4ชนิดนะครับอันนี้ก็เป็นปลาขยงข้างลายนะครับ
เนี่ยครับปลาขยงข้างลายนะครับเพราะมาลุมๆกันอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นปลาเสือสุมาตรานะครับซึ่งจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับก็อยู่เลี้ยงเป็นปลาเมดกับปลาขยงข้างลายนะครับนี่ครับที่นอนอยู่ยิ่งๆนะครับนี่ก็คือปลาหมูขาวครับส่วนที่เป็นลายคล้ายๆกับมีสีส้มสีเหลืองสีขาวสีดำอะไรเงี้ยก็คือปลาหมูธรรมดาเนี่ยครับเนื่องจากมันอยู่ด้วยกัน4ชนิดนะครับในตู้นี้ก็เดี๋ยวขอถ่ายเก็บไว้สักหน่อยนะครับอาจจะชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะครับครับก็ถ่ายดูๆรวมๆกันไว้นะครับก็ชมด้วยความสวยงามนะครับปลาที่ชอบว่ายก็คือปลาขยงข้างลายครับส่วนปลาที่ชอบนอนก็คือปลาหมูนอนตามขอนไม้เนี่ยครับความยาวตู้ก็สักเมตร70อะไรประมาณนี้กะดูเหมือนปลาหมูเขาก็ขยับบ้างนะครับคือสองตัวที่ไล่กันอยู่นะครับคือปลาหมูขาวนะครับไล่กันไม่รู้น่าจะตู้กันหรือเปล่าโอ้ไล่กันทั่วตู้เลยครับปลาหมูขาวเนี่ยยาวเลยนะครับโอ้โหที่ส่วนมากก็เป็นในครอบครัวเนี่ยครับบางทีก็วัยรุ่นอะไรพาแฟนมาดูนะจ้าก็อันนี้นะครับเป็นปลาที่เราชอบเอามาทอดมันกันนะครับเขาก็คือปลากายนั่นเองนี่ครับโอ้โหมีตั้ง5ตัวครับทีนี้คือในท้องฟ้าจำลองนะครับใครที่เป็นสายอควาเรียมนี่ก็มาได้ครับเพราะว่าก็มีอะไรให้ดูเยอะแยะเลยนะครับปลากายนะครับแต่ว่าที่นี่เขาก็จะไม่ได้ลงรายละเอียดมากเท่ากับที่เป็นอควาเรียมนะครับก็ไม่พูดมากครับชมความงดงามไปแล้วกันนะครับปลากายโอ้มาดูจุดดำๆตัวนี้3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13ประมาณ15 16นะครับเอาเลยลูกเข้าไปถ่ายได้เลยตามสะดวกเลยจะได้ดูด้วยนะครับว่าปลากายเนี่ยเมื่อเทียบกับขนาดของคนแล้วก็จะเนี่ยครับใกล้ๆหน้าเด็กน้อยเนี่ยนะครับก็จะมีปลากายนะครับโอ้สวยงามมากครับปลากายเนี่ยนะปลาดินกับปลาทับทิมนะครับหรือปลาทับทิมก็คือปลาดินแดงครับแต่ว่าเท่าที่เห็นตัวใหญ่ๆมีอยู่ตัวเดียวนะครับครับก็อยู่เป็นที่ใหญ่อยู่ตัวเดียวนะครับอันนี้ก็พวกปลาตะเพียนนะครับนี่แล้วก็มีปลาหางไหมนะครับก็ดูที่หางครับก็เลี้ยงรวมๆกันนะครับเกือบ10ตัวก็จะไปกองๆอยู่ที่ตู้ทางฝั่งขวานะครับก็ตะเพียนขาวนะครับอยู่กับปลาหางไหมนะฮะปลาตะเพียนขาวก็ชื่อภาษาอังกฤษว่าคอมมอนซิลเวอร์บาร์บนะครับกับปลาหางไหมนี่ก็ปลาล่าช้างนะครับปลาล่าช้างอาจจะพูดสำเนียงผิดนะครับครับปลาหางไหม BALA นะครับแล้วก็ช้างนะครับสวยงามมากเลยครับก็เดินได้เลยจ้าไม่มีปัญหาก็มีปลาเสือพ่นน้ำครับกับปลาหมอมาลาวีนะครับโอ้โหเสือพ่นน้ำตัวใหญ่มากเลยครับเนี่ยนี่อันนี้ครับเสือพ่นน้ำ
อันนี้ดูจากท็อปวิวนะครับนี่ครับโอ้โหการตกแต่งนะครับสวยงามมากครับส่วนมากปลามาลาวีนี่มันจะอยู่นิ่งๆ นะครับส่วนเสือพ่นน้ำนี่มันก็จะอยู่สูงขึ้นมาหน่อยครับอยู่บนผิวน้ำนะครับก็คงจะคอยเอาไว้ยิงพ่นน้ำยิงแมลงอะไรพวกนี้ครับตามที่เราทราบกันอยู่นะก็พบได้ทั้งในน้ำก่อยนะครับในป่าชายเลนนะครับแล้วก็ปากแม่น้ำครับแม้กระทั่งน้ำจืดครับก็อยู่ได้ครับก็เสือพ่นน้ำนะครับก็จะเริ่มพ่นน้ำตัวเล็กๆ ก็พ่นได้นะครับอันนี้เขาบรรยายไว้ว่า1นิ้วก็พ่นน้ำได้นะครับเสือพ่นน้ำทั่วไปนะครับก็โต 5-10 เซนนะครับแต่ว่าก็ถ้าเป็นลายจุดนี้นะครับก็น่าจะตัวนะครับโตได้ถึง40เซนเลยทีเดียวนะครับซูมเข้าไปนะครับความจริงก็ไม่อยากซูมมากเพราะมันจะซูมไม่ค่อยชัดครับโอ้อันนี้วิ่งเล่นกันนะไอ้วายแล้วเดี๋ยวพ่นน้ำครับพ่นกระสุนน้ำนะครับไปที่แมลงครับจะใช้ลิ้นดันล่องครับในปากให้เหมือนกับลำกล้องปืนครับเป็นท่าไม้ตายนะครับในการล่าเหยื่อแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็จะปิดเหงื่อครับเพื่อเพิ่มแรงดันนะครับเป็นตัวที่ใหญ่มากครับประมาณกำปั้นมือนะฮะสามารถปล่อยท่าไม้ตายเลยครับยิงกระสุนน้ำได้สูงถึง 2-3 เมตรเลยนะครับเนี่ยปลาเมดนะครับที่อยู่กับเสือพ่นน้ำครับส่วนหน้าก็นอนกันนิ่งๆครับอันนี้มันถ่ายจากมุมบนนะครับมันก็จะไม่ค่อยเห็นด้านข้างเท่าไหร่นะก็มีปลาหมอมาลาวีครับเป็นปลาน้ำจืดนะครับก็ถิ่นกำเนิดอยู่ในพวกทวีปแอฟริกาอเมริกากลางใต้อเมริกากลางครับแล้วก็อเมริกาใต้นะส่วนมากปลาหมอสีที่สวยงามครับก็ที่เข้าใจกันก็คือปลาหมอมาลาวีครับนิยมที่จะเอามาเลี้ยงเป็นปลาตู้สวยงามนะครับเนี่ยครับท่านใดสนใจก็แคปดูรายละเอียดได้ครับอันนี้ก็คือปลาเสือพ่นน้ำเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดของปลาหมอมาลาวีนะครับเล็กๆนี่นะครับเขาบอกว่ามันมีแมงดาจานไว้นะครับแต่ว่ายังไม่เห็นแมงดาจานเลยครับก็สงสัยคงเอาแมงดาไปพักนะครับเพราะว่าช่วงนี้ช่วงโควิดจัดแสดงพวกปะการังนะครับแบบต่างๆนะครับจากซ้ายไปขวาก็เป็นปะการังแท่งครับแล้วก็ปะการังกิ่งก้านปะการังเดี่ยวนะครับปะการังก้อนปะการังเครือบปะการังกีบซ้อนแล้วก็ปะการังแผ่นครับประเภทหอยต่างๆครับจากซ้ายไปขวาก็เป็นหอยงวงช้างครับแล้วก็อันนี้หมึกกระดองครับอันนี้ก็หมึกกล้วยนะครับที่เรารู้จักกันดีนะครับตีนช้างนะครับแบบนี้ก็เป็นหอยสังหนามหอยเล็กมือนางอันนี้เดาไม่ยากครับก็คือหอยสังแตนะครับเจอกันเยอะหอยหวีหอยทับทิมนี่ครับหอยนางลมหนามนะครับแล้วก็อันนี้หอยเชลนะครับเห็นพบกันบ่อยกระปังหาอันนี้นะครับลองเดาดูเพื่อนเลยนี่ก็คือหอยแครงยักษ์นั่นเองหอยเป๋าฮือครับเนื้ออร่อยครับก็เด็กๆชอบกันมากเลย